สิงคโปร์ก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยพยายามบริหารจัดการหลายด้านโดยเฉพาะล่าสุดเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะถามว่าเขาทำอย่างไรเตือนคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่นิดหนึ่งนะคะอาจจะมีภาพที่บางคนอาจจะไม่ถูกใจนะคะเป็นเรื่องของแมลงนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะฟังไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเบี่ยงตาไปที่อื่นแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้คือล่าสุดค่ะสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาอนุมัติให้นำแมลง16ชนิดนะคะจิ้งหรีดตั๊กแตนหนอนนกแล้วก็ผึ้งมาทำเป็นอาหารได้แล้วนะคะเรื่องนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานอาหารสิงคโปร์หรือว่า SFA ค่ะโดยระบุนะคะว่าแมลงเหล่านี้เนี่ยสามารถจะนำเข้ามาได้หลายรูปแบบจะเป็นวัตถุดิบก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของทอดแล้วก็โปรตีนบาร์ที่มีส่วนผสมของผงแมลงค่ะโดยต้องมีการรับรองว่าแมลงเนี่ยไม่ได้มาจากการจับในป่าและอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงแมลงก็ต้องไม่มีส่วนผสมของปุ๋ยข้อวัตถุอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยหรือว่าวัตถุที่มาจากสัตว์หรือว่าปลาที่เป็นโรคนะคะแล้วก็แมลงต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือว่าวิธีอื่นที่เพียงพอต่อการกำจัดเชื้อโรคด้วยสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นประเทศเล็กๆนะคะมีพื้นที่เพาะปลูกจำกัดค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่ามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศสิงคโปร์ก็เลยตั้งเป้าค่ะว่าอยากจะผลิตอาหารให้ได้ 30% ของความต้องการภายในประเทศภายในปี2030นะคะซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง3เท่าเพราะว่าตอนนี้เขาผลิตได้แค่ 10% เท่านั้นเองค่ะในส่วนของอาหารแปรรูปแบบใหม่รัฐบาลก็เลยสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ผลิตอาหารที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็ปี2020ที่ผ่านมาสิงคโปร์เป็นประเทศแรกเลยนะคะที่อนุมัติการขายเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุมัติการดำเนินการแบบนั้นหลังจากการหารือแบบ Public Hearing ไปแล้วนะคะในปี2022นะคะล่าสุดก็อนุมัติแล้วค่ะให้นำแมลงมาเป็นอาหารแล้วก็น่าจะสามารถดึงดูดธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในประเทศได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสตาร์ทอัพญี่ปุ่นที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากหนอนไหมก็จัดตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์แล้วนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแม้ว่าการกินแมลงนะคะคนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะไปตามตลาดนัดไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะได้เห็นแมลงเหล่านี้นะคะเลือกได้เลือกขนาดได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าน้ำจิ้มนะคะที่น่าจะเพิ่มรสชาติให้ได้ด้วยเนี่ยนะคะพูดไปกันน้ำลายสอเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นความคุ้นเคยของบ้านเราแต่ว่าสิงคโปร์เขาไม่ค่อยคุ้นกันนะคะแล้วก็ SFA เขาเลยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศที่บริโภคแมลงอยู่แล้วก็มีไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะรวมถึงออสเตรเลียเกาหลีใต้แล้วก็สหภาพยุโรปด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะเขาเคยยกย่องค่ะบอกว่าแมลงเนี่ยเป็นโปรตีนที่ยั่งยืนนะยั่งยืนกว่าการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มแบบเดิมซะอีกเพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าปลีกบางแห่งในสิงคโปร์ค่ะเตรียมแล้วนะคะที่จะเพิ่มแมลงไปในเมนูของพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นกราสโตบาฟูราที่เน้นเรื่องความยั่งยืนหรือว่า House ออฟซีฟู้ดนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารทะเลซึ่งทางหน่วยงานด้านอาหารของสิงคโปร์ยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรมแมลงของประเทศยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นอาหารประเภทใหม่แต่ว่าถ้าย้อนกลับมาดูบ้านเรานี่ก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยมีแมลงหลากหลายชนิดมากนะคะแล้วก็เราทำเพื่อบริโภคในประเทศอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสามารถทำให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็พิสูจน์ทราบได้ตามมาตรฐานที่สิงคโปร์กำหนดไว้นะคะก็น่าจะทำให้เราสามารถขยายโอกาสในการส่งออกอาหารแบบเป็นชนิดแมลงเพิ่มขึ้นได้ด้วยล่ะค่ะนะครับเคยเจอผู้ประกอบการฟาร์มตั๊กแตนคือตั๊กแตนเขาไม่ได้ไปจับตามป่านะครับ คือเขามีฟาร์มเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะมีพันธุ์ของเขา แล้วก็เอามาบดออกมาเป็นผงมีโปรตีนสูงมากนะครับ คือว่ามีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอดีมานมันยังไม่เกิดขึ้น และยังไม่ได้รับการโปรโมทและคนยังไม่เชื่อว่ามันสามารถเป็นสารอาหารทดแทนได้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดังเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นมูลค่าเพิ่มได้ด้วยฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well กันนะครับ